ข้าวเม่าเนี่ยก็คือข้าวใหม่ค่ะเขาเอาไปตำแล้วก็เอามาทำให้แห้งนะคะวิธีทำเนี่ยง่ายมากเลยเอาแช่น้ำธรรมดาก็ได้หรือเอาใส่หม้อหุงข้าวแป๊บเดียวมันก็จะสามารถที่จะรับประทานได้เลยอันนี้มันเป็นข้าวเหนียวนะคะมันก็เลยจะเหนียวๆหน่อยค่ะก็ดีกว่าเราไปซื้อข้าวโอ๊ตข้าวอะไรที่มันราคาแพงนะคะอันนี้มันใช้เวลาไม่นานเวลาข้าพเจ้าต้องรีบกินเวลาน้อยข้าพเจ้าก็ใช้เป็นข้าวเม่าแทนเสียบหม้อหุงข้าวแป๊บเดียวแล้วก็ดึงปลั๊กออกเมื่อน้ำร้อนนะคะมันก็จะเหมือนเราชงนมชงผงอะไรสักอย่างแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปแค่นี้ก็กินได้แล้วนะคะวันนี้ก็กินกับแคบหมูแคบหมูก็เพิ่มคอลลาเจนด้วยนะคะกุ้งแห้งก็เพิ่มแคลเซียมเสร็จแล้วก็น้ำสมุนไพรค่ะก็จะมีข่าแล้วก็ตะไคร้นะคะอันนี้ตะไคร้นะข่าตะไคร้เอาใส่ในหม้อกาตรงนี้เลยค่ะใส่เข้าไปทั้งหมดนะคะเมื่อต้มเสร็จแล้วก็เอาเทใส่แก้วนะคะเทใส่แก้วเติมน้ำผึ้งของแท้จะไม่มีมดขึ้นแม้ว่าเราตั้งไว้ข้างนอกนะคะเทใส่แก้วเรียบร้อยก็ใส่ใบมะกรูดไปสักใบ2ใบแค่นี้คุณก็จะได้น้ำสมุนไพรที่ดีรับประทานประหยัดเงินประหยัดเวลาไม่มีผงชูรส ด้วยนะคะข้าพเจ้าก็เป็นคนที่ใช้เงินอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะเช่นอยากจะได้เครื่องดูดฝุ่นที่ดูดซอกเล็กๆข้างบนเนี่ยค่ะเครื่องนึงก็ประมาณ 1,000-2,000 ก็รอเก็บแต้มจากบัตรเครดิตตอนนี้ก็ได้มาประมาณ 8,500 แล้วเหลืออีกประมาณ 1,500 ก็ครบประมาณ 10,000 แต้มก็จะแลกเครื่องดูดฝุ่นได้ฟรี1เครื่องนะคะก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองแล้วก็เมื่อเราทำงานมาระยะหนึ่งแล้วมีเงินเอ็กซ์ต้าก็คือ survival ratio ที่มากกว่า1ก็คือค่าใช้จ่ายรายได้บาลานซ์กันนะคะบาลานซ์กันแล้วก็ที่เหลือส่วนเกินก็เอาไปลงทุนนะคะเงินเก็บยามเกษียณยามวัยชราของข้าพเจ้าเนี่ยก็เก็บในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตมีทั้งแบบประกันสุขภาพประกันชีวิตทั่วไปแล้วก็ AAA Unit Link นะคะเพราะมีทั้งหุ้นเยอะแยะมากมายที่ตัวดีๆในท้องตลาดแล้วเงินสำหรับการท่องเที่ยวข้าพเจ้าก็จะเอาไปลงในหุ้นนะคะที่เห็นข้าพเจ้าเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปนู่นไปนี่นะคะจัดกระเป๋าเที่ยวทุกเดือนเนี่ยเป็นเงินที่เอาไปลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเป็นเงินที่เราพร้อมจะเสียเงินที่ไม่ใช่ซีเรียสมันนี่มันจะหายไปไม่ได้คืนมาก็ไม่ได้เสียใจนะคะแต่เงินซีเรียสมันนี่เงินที่ไม่สามารถที่จะหายได้เลยข้าพเจ้าก็เก็บในรูปแบบของประกันชีวิตทั่วไปแล้วก็กองทุนรวม AAA Unit Link เพราะในนั้นก็มีทั้ง AOT ทั้งแบงค์ทุกแบงค์แล้วก็หุ้นตัวใหญ่ๆ CPO เอ่ยการบินไทยเอ่ยปูนซีเมนต์ไทยเอ่ยเยอะแยะไปหมดอะค่ะแล้วการที่เรามาลงทุนเองเราดูไม่เป็นไงคะวิเคราะห์ไม่เป็นนะคะดังนั้นข้าพเจ้าลงทุนในตลาดหุ้นก็เป็นแค่ลงทุนไปแบบขำๆเหมือนเล่นขายของเท่านั้นเองนะคะเราฝากเงินไว้ให้บริษัท AAA ดูแลให้ดีที่สุดเพราะ AAA เนี่ยผ่านสงครามโลกครั้งที่2ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตมากมาย AAA ไม่เคยที่จะแพ้ตลาดโลกเลยนะคะดังนั้นข้าพเจ้าฝากเงินไว้กับ AAA ดีที่สุดมีทั้งประกันคุ้มครองสุขภาพโรคร้ายแรงเงินเก็บยามเกษียณดังนั้นก็เลยสามารถมีFreedom Lifestyle ใช้ชีวิตแบบชิลๆได้นะคะผลเราเมื่อทำงานระยะหนึ่งแล้วเราควรจะได้ใช้ชีวิตทำงานเหมือนคนที่เกษียณแล้วนะคะข้าพเจ้าก็ทำงานช่วงบ่ายเป็นต้นไปช่วงเช้าก็เป็นเวลาของตัวเองวันนี้ก็นัดลูกค้าที่บ่าย3นะคะถ้าสนใจก็ติดต่ออัศวิน52 A88 ทีมได้เลยค่ะ